เฮ้ยดูนี่สิประมาณ 8% ของผู้ชายในโลกมีอาการตาบอดสีส่วนผู้หญิงมีจำนวนที่น้อยกว่าเพียงแค่ 0.5% เท่านั้นและแม้ว่าคุณจะสามารถแยกแยะสีได้ทั้งหมดทุกสีในโลกแต่สีที่คุณมองเห็นมันอาจไม่สดเท่าที่เพื่อนของคุณเห็นก็ได้แน่นอนเรามีแบบทดสอบมาให้แล้วพร้อมกันหรือยังการทดสอบการมองเห็นสีจะแบ่งออกเป็น5ระดับด้วยกันคือง่ายธรรมดาท้าทายยากแล้วก็ยากสุดๆโดยคุณจะต้องใช้สมาธิมากขึ้นเรื่อยๆตามแต่ละลำดับระดับ A ง่ายระดับแรกนี้เป็นอะไรที่ง่ายอย่างกับปอกกล้วยเข้าปากเลยการทดสอบที่1ให้เลือกสีที่แตกต่างจากสีอื่นๆขึ้นมา1สีใช้แล้วหมายเลข3ใช่เฉดนี้เด่นกว่าเฉดอื่นๆอย่างชัดเจนง่ายใช่ไหมล่ะการทดสอบที่2ในการทดสอบนี้คุณต้องแยกให้ออกว่าคุณเห็นรูปทรงเรขาคณิตอะไรบนหน้าจอบ้างใช่ฉันก็เห็นสามเหลี่ยมเหมือนกันว้าวรูปหัวใจน่ารักเชียวฉันว่าทุกคนคงตอบถูกนะการทดสอบที่3คราวนี้คุณต้องมองหาว่ามีวัตถุอะไรที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพไม่ต้องห่วงไม่ยากหรอกลูกหมาน้อยน่ารักนั่นเองใช่แล้วดูเหมือนเรือเลยอยู่นี่ไงยินดีด้วยค่ะระดับแรกผ่านแล้วแต่อย่าลืมนะว่านี่เป็นแค่การอุ่นเครื่องเท่านั้นผู้ทดสอบทั้ง 100% สามารถผ่านระดับนี้ได้อย่างง่ายดายถ้าเขาไม่ได้ตาบอดสีนะระดับ B ธรรมดาระดับต่อไปนี้จะต้องใช้ความพยายามมากขึ้นนิดนึงการทดสอบที่1เลือก1สีที่แตกต่างจากสีอื่นๆทั้ง10สีฉันสงสัยจังว่ามันจะยากกว่าข้อที่ผ่านมาหรือเปล่านะอ
ุณเลือกหมายเลข7เหมือนกันไหมฉันว่าเฉดสีชมพูนี่มันดูแปลกๆนะการทดสอบที่2แยกให้ออกว่ามีสัตว์ชนิดใดซ่อนอยู่ในภาพโอ้ยีราฟนี่น่ารักจังเจ้าเหมียวน้อยกำลังนอนหลับอยู่นี่นาหลับให้สบายนะตอนแรกฉันไม่คิดเลยนะว่ามันจะเป็นโลมาน่ะการทดสอบที่3คุณสามารถบอกได้ไหมว่ามีคำหรือประโยคอะไรซ่อนอยู่ในภาพฮัลโหลเช่นกันก็เรื่อยๆนะฉันก็เหมือนกันและระดับ B ผ่านไปแล้วถ้าคุณทำได้ฉันบอกเลยว่าคุณไม่มีปัญหาในการแยกสีแน่นอนระดับ C ท้าทายถ้าคุณทานแครอทเป็นมื้อเช้าประจำเนี่ยมันจะต้องช่วยคุณในระดับต่อไปนี้อย่างแน่นอนมันเริ่มจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแล้วล่ะการทดสอบที่1ในการทดสอบแรกมีตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพและคุณจะต้องมองหามันฉันรู้ว่าเป็น483ว้าวยากไม่ใช่เล่นเลยฮะการทดสอบที่2และคราวนี้คุณจะต้องทำการแยกสีอีกครั้งเลือก1สีที่แตกต่างจากสีอื่นๆทั้ง10สีใช่ฉันแยกไม่ออกระหว่างเลข4หรือ6
ฉันแยกไม่ออกเลยอะเกือบพลาดแล้วไหมล่ะการทดสอบที่3คุณต้องแยกให้ออกว่ามีวัตถุอะไรซ่อนอยู่ในภาพมันเป็นของที่คุณเห็นอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วหวังว่ามันคงทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นมาบ้างนะฉันว่าฉันไม่ได้ใช้มันทุกวันนะคิดว่าเป็นปากกาซะอีกไม่น่าจะเป็นอย่างอื่นไปได้อีกแล้วมีคนเพียงจำนวนแค่ครึ่งเดียวที่สามารถผ่านการทดสอบระดับนี้ถ้าคุณเป็นหนึ่งในนั้นคุณควรภูมิใจในสายตาของตัวเองได้เลยระดับดียากคราวนี้มันจะไม่ง่ายต่อไปแล้วล่ะระดับที่ผ่านมาอาจเป็นอะไรที่ท้าทายความสามารถแต่ในระดับนี้มันเป็นความยากของจริงการทดสอบที่1มีรูปทรงเลขาคณิตหลากหลายที่ซ่อนอยู่ในแต่ละภาพและคุณจะต้องแยกออกมาให้ได้ว่ามีรูปอะไรบ้างว้าวสี่เหลี่ยมจัตุรัส1อันวงกลม2อันแล้วก็สี่เหลี่ยมผืนผ้า2อันมันไม่ง่ายเลยใช่ไหมโอ้ไม่นะฉันไม่เห็นจะรูปแปดเหลี่ยมตรงมุมซ้ายนั่นเลยการทดสอบที่2ตั้งสมาธิแล้วก็พยายามให้ดีที่สุดเพราะมันจะยากขึ้นจริงๆแล้วคุณจะต้องแยกสีที่แตกต่างอีกครั้งฉันไม่เห็นอะไรแตกต่างเลยอ่ะฉันมั่นใจว่าเป็นหมายเลข9นะยากกว่าที่คิดซะอีกการทดสอบที่3และอีกครั้งมันมีตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในภาพพยายามสังเกตพวกมันให้ดีๆ
158เหรอใครจะไปมองเห็นน่ะข้อนี้ฉันตอบถูกอุ๊ปส์ฉันมองเห็นเลข3เป็นเลข5ล่ะการมองเห็นสีของฉันคงไม่ได้ยอดเยี่ยมเท่าไหร่เพราะฉันตอบผิดไป1หรือ2ข้อแล้วคุณล่ะถ้าคุณตอบไม่ผิดเลยแสดงว่าสายตาคุณมีความพิเศษมากมีเพียงแค่1ใน3ของผู้ทดสอบเท่านั้นที่จะตอบถูกหมดทุกข้อระดับ E ยากสุดๆไม่สิมันน่าจะเรียกว่ายากมหาโหดเลยมากกว่าเอาล่ะไม่มีอะไรมาหยุดความสำเร็จคุณได้แล้วคุณกำลังจะเริ่มทำแบบทดสอบที่ยากที่สุดที่จะทำให้ความคิดของคุณต้องแตกกระเจิงจนกู่ไม่กลับการทดสอบที่1เลือก1สีที่แตกต่างจากสีอื่นๆทั้ง10สีไม่เอานะมันมีสีที่แตกต่างอยู่จริงหรอถามจริงมีคนแยกมันออกด้วยหรออ๋อล้อกันเล่นปะเนี่ยไม่มีทางอ่ะมันต้องเป็นหมายเลข1สิการทดสอบที่2โอเคข้อที่ผ่านมามันยากมหาโหดจริงๆแล้วตอนนี้คุณจะต้องหาตัวเลขที่ซ่อนอยู่ในรูปภาพอีกครั้งแต่มันจะไม่ง่ายเหมือนเดิมแน่นอนหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บวก87หวังว่าคงไม่ต้องบวกจริงๆด้วยนะโอเคยอมแล้วระดับนี้คงต้องใช้พลังสายตาของซูเปอร์แมนแล้วละมั้งฉันว่าการทดสอบที่3มาถึงการทดสอบสุดท้ายคุณจะต้องมองหาว่ามีสัตว์และรูปทรงอะไรบ้างซ่อนอยู่ในภาพบอกก่อนว่าบางทีมันก็ซ้อนทับกันด้วยนะโอ้ใครจะไปคิดว่ามันจะเป็นแบบนี้ฉันเห็นแค่ว่ามีสัตว์อะไรกองสุ่มๆกันอยู่ในนั้นน่ะไม่มีทางอ่ะใครจะไปมองเห็นมันได้ทั้งหมดล่ะโด
เรียบร้อยแล้วถ้าคุณสามารถผ่านระดับสุดท้ายนี้ได้การมองเห็นสีของคุณมันเรียกได้ว่าเป็นระดับปรมาจารย์ของจริงผู้ทดสอบกว่า 96% ไม่สามารถผ่านระดับนี้ได้รวมถึงฉันด้วยแหละช่วยบอกฉันในคอมเมนต์ด้วยนะว่าคุณทำผ่านได้ทั้งหมดกี่ระดับเฮ้ ถ้าคุณได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆในวันนี้อย่าลืมแชร์วิดีโอนี้ให้กับเพื่อนๆของคุณด้วยและเรายังมีวิดีโออื่นๆอีกเพียบที่คิดว่าคุณจะต้องชอบแค่คลิกไปทางซ้ายหรือขวาและอยู่กับเราชีวิตสดใส